ด้านหนึ่งดูเหมือนยูเครนจะเร่งเครื่องในการโจมตีกลับนะคะขณะที่รัสเซียเองก็จะใช้ไม้นวมและไม้แข็งผู้นำรัสเซียย้ำค่ะว่าจะพิจารณาทางการพูดคุยสันติภาพแต่รัสเซียก็ไม่ได้ลืมที่จะขู่เรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับกองกำลังของยูเครนในระหว่างไปเยือนหลายเมืองที่แคว้นโดนเนสซึ่งรัสเซียประกาศยึดครองไปตั้งแต่เริ่มยูเครนผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีตอบโต้กลับรัสเซียเป็นไปอย่างทรงพลังเพราะยูเครนตอบโต้กลับได้อย่างดุเดือดโดยเฉพาะที่เมืองบักมุดDnipro. Вже під ранок завершилась робота на місці вчорашнього ракетного удару. 9 людей постраждало, серед них двоє дітей, підлітки. Усім надано необхідну допомогу. За кожен такий удар увесь російський терор ворог обов'язково відчує силу справедливості. Ми нічого нікому з них не забудемо і не пробачимо. Так. Стандарт. Зеленський ระบุได้ว่าถึงเวลาแล้วที่สงครามของปูตินจะค่อยๆกลับสู่พรมแดนของรัสเซียซึ่งเขาหมายถึงการใช้โดรนโจมตีที่กรุงมอสโกการออกมาพูดแบบนี้แสดงถึงความมั่นใจมากขึ้นของผู้นำยูเครนในการทำสงครามของรัสเซียกับยูเครนซึ่งเข้าสู่วันที่523แล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนย้ำว่าการสู้รบเกิดขึ้นอย่างหนักในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของเมื่อวานนี้โดยกองกำลังของยูเครนยืนหยัดในการต่อสู้และรุกคืบทวงคืนพื้นที่ได้เพิ่มแต่อีกด้านกองทัพรัสเซียระบุว่าหยุดยั้งกองกำลังของยูเครนไว้ได้ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือท่ามกลางการตอบโต้อย่างหนักโดยยูเครนเป็นอีกครั้งที่ดมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียพูดว่ารัสเซียอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ถ้าการโจมตีของยูเครนสำเร็จเมดเวเดฟระบุผ่านแอป Telegram โดยพาดพิงถึงนาโต้ที่สนับสนุนยูเครนเขาระบุว่าลองคิดดูว่าถ้าการโจมตีของยูเครนที่ร่วมกับนาโต้สำเร็จแล้วยึดครองดินแดนของเราไปได้เราจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาตามข้อกำหนดของประธานาธิบดีรัสเซียไม่ใช่ครั้งแรกที่เมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียในช่วงปี2551ถึง2555แสดงความเห็นแบบแข็งกร้าวเช่นนี้นับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเดือนเมษายนปีที่แล้วก็เคยเตือนว่าถ้าสวีเดนและฟินแลนด์เป็นสมาชิกนาโต้ก็อาจจะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์หลังจากนั้นฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกนาโต้ขณะที่ปัจจุบันตุรกีไฟเขียวแล้วเพื่อให้สวีเดนร่วมพันธมิตรนาโต้ด้วยเดือนกันยายนปีที่แล้วเมดเวเดฟระบุว่าอาจจะนำอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเพื่อปกป้องพรมแดนของรัสเซียจากยูเครนเดือนมกราคมที่ผ่านมาสมาชิกนาโต้หารือกันเรื่องส่งอาวุธไปยูเครนเมดเวเดฟระบุว่าถ้ารัสเซียพ่ายแพ้ก็จะนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์เป็นไปได้ว่าคำขู่ของเมดเวเดฟก็คือสารของประธานาธิบดีปูตินเมื่ออดีตประธานาธิบดีรัสเซียย้ำความเป็นไปได้ในการใช้อาวุธนิวเคลียร์หลังจากสงครามที่ยืดเยื้อมานานถึง18เดือนอาจจะเท่ากับเป็นการยอมรับอย่างไกลๆหรือไม่ว่ากำลังจะพ่ายแพ้เมดเวเดฟพูดเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนใช้โดรนโจมตีอาคารสูงที่กรุงมอสโกเดือนที่แล้วประธานาธิบดีปูตินระบุว่าได้เคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีล็อตแรกไปที่เบลารุสแล้วโดยอ้างว่าเพื่อเป็นระบบปราบปรามปูตินกล่าวในระหว่างการประชุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กว่าอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีที่เหลือจะโอนไปที่เบลารุสก่อนจบฤดูร้อนหรืออาจจะก่อนสิ้นปีSince the beginning of this year, ก่อนหน้านี้สหรัฐได้เตือนรัสเซียเรื่องใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนและเตือนผ่านที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้วยขณะที่อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสระบุว่าถ้ามีสถานการณ์ลุกรานเกิดขึ้นเขาจะไม่ลังเลที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีของรัสเซียที่ประจำการในเบลารุสแต่คำถามก็คือลูคาเชนโกจะมีอำนาจในการควบคุมนิวเคลียร์มากน้อยขนาดไหนเพราะเป็นไปได้ว่าอาวุธทั้งหมดควบคุมโดยรัสเซียบอยวาทริโวการะเก
จากข้อมูลของสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันปัจจุบันรัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์ 4,477 หัวรบที่ประจำการและอยู่ในคลังและมีอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีถึง 1,900 ชิ้นอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีก็คือหัวรบนิวเคลียร์และระบบยิงที่มีขนาดเล็กเน้นเป้าหมายทางทหารอย่างเช่นการทำลายแนวรถถังหรือเรือบรรทุกเครื่องบินต่างจากนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ที่เน้นการทำลายล้างเป็นวงกว้างสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีปูตินได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำรัสเซียแอฟริกาที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผู้นำรัสเซียย้ำว่าจะเพิ่มการส่งออกอาหารไปให้ชาติแอฟริกาแต่ที่น่าสนใจก็คือบทบาทของกลุ่มแอฟริกาที่พยายามเสนอให้รัสเซียและยูเครนพูดคุยสันติภาพและได้มีความริเริ่มเรื่องสันติภาพซึ่งปูตินไม่ได้ปฏิเสธและระบุว่าน่าจะพิจารณาร่วมไปกับข้อเสนอของจีนด้วยInitiativa, na mój взгляд, может быть положена в основу каких-то процессов, направленных на поиск мира, так же, как и другие, например, китайская мирная инициатива. หลังจากได้พบกับผู้นำแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุว่ารัสเซียจะเดินหน้าพูดคุยตามแนวทางการหาทางออกอย่างสันติเรื่องวิกฤตยูเครนโดยจะคุยกับจีนบราซิลและหุ้นส่วนในแอฟริกาแต่ปูตินย้ำในการแถลงข่าวหลังจากพบกับผู้นำแอฟริกาว่ายากที่จะหยุดยิงถ้ายูเครนยังเดินหน้าโจมตีสำนักข่าวอาร์ทีของรัสเซียรายงานประเด็นสำคัญที่ปูตินแถลงด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะคุยฉากทัศน์ใดก็ตามกับนาโต้โดยรัสเซียต้องการหลีกเลี่ยงการต่อสู้โดยตรงในรูปแบบใดก็ตามกับตะวันตกแต่ก็ย้ำด้วยว่าถ้าบางคนต้องการซึ่งไม่ใช่เราเมื่อถึงเวลานั้นเราก็พร้อม